Hi, my lovely students. Welcome to my English class. This is additional English for 5/2, 5/3, and 5/4 students. อนุบาลสมเด็จพระวรรณรัตน์ School. And this is Crew Board. สวัสดีนักเรียนชั้นป.5/2, ป.5/3, แล้วก็ป.5/4ที่น่ารักทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับก็จริงๆแล้ววิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราเรียนกับทิเชอร์ยานแล้วก็ครูโบใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงนี้ทิเชอร์ยานนะครับกลับไปที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าได้ข่าวว่ากำลังจะเดินทางกลับมาเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เรียนกับครูโบไปก่อนโอเคทีนี้เนื้อหานะครับก็จะสืบเนื่องจากหนังสือนะครับแต่ปัญหาของเรานะครับหนังสือ Smile ที่หลายๆคนส่งมานะครับครูยังไม่ได้ส่งคืนไปนะครับจริงๆตรวจหมดทุกเล่มแล้วนะครับแต่ว่าต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้แจกคืนไปเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมเยอะนะครับก็ไม่คิดว่าจะต้องใช้แบบเรียนออนไลน์กระทันหันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกติกาของเราก็คือให้ทุกคนนะครับจดลงสมุดนะครับเป็นสมุดภาษาอังกฤษพื้นฐานของครูโบนะลูกที่ใช้เรียนไปเมื่อวานนี้นะครับก็ให้จดวิชานี้แหละนะครับลงไปในภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับแล้วก็เวลามีการบ้านเวลามีงานก็ถ่ายรูปแต่ว่าเวลาถ่ายรูปให้ส่งลงในภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนท้ายนะครับโอเคไปดูเนื้อหากันต่อนะครับในหนังสือเรียนจริงๆแล้วหน้านี้นะครับโอเคนะครับ unit 1 repeat after me at school คุ้นๆไหมครับคำนี้ school คือโรงเรียนใช่ครับ school คือโรงเรียนเราเคยเรียนมาแล้วนะครับในภาษาอังกฤษพื้นฐานหนังสือ say hello 5 บทที่ 1จำได้ไหมครับนี้เราไปดูคำศัพท์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูคำศัพท์นะครับครูมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งอยากให้นักเรียนทุกคนรับชมก่อนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับสั้นๆก็จากที่นักเรียนได้ดูไปนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะครับในโรงเรียนซึ่งคำศัพท์เหล่านี้นะครับเราเคยเรียนมาบ้างแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้วันนี้นะครับคำศัพท์ตรงนี้ไม่ต้องจดนะครับให้นักเรียนดูนะครับแล้วก็ออกเสียงตามครูนะแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายนะครับเราจะมีแบบฝึกหัดนิดหน่อยนะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับรูปแรกสถานที่นี้เรียกว่าอะไรลองตอบในใจก่อนก็ได้นะครับสิ่งนี้เราเรียกว่า classroom repeat after me classroom คำนี้แปลว่าอะไรครับแน่นอนนะครับแปลว่าห้องเรียนนะครับครูไม่ได้ขึ้นสไลด์ที่เป็นคำแปลมาให้นะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วเนาะต่อไปครับรูปที่สองนั่งอ่านกันอยู่เลยคำนี้เราพูดบ่อยมากนะครับก็คือ library
library แปลว่าห้องสมุดนะครับย้ำอีกครั้งนะครับนักเรียนไม่ต้องจดนะครับฝึกจำไปพร้อมๆกันนะครับต่อไปรูปนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า playground playground โอ้ขออภัยครับตัวหนังสือมันล้นนะครับ playground นะครับ playground เดี๋ยวครูเขียนให้ดูก็ได้โอเคนะครับขออนุญาตนะครับลูกคำนี้ก็คือ play นะครับแล้วก็ ground playground นะครับแปลว่าสนามเด็กเล่นโอเคต่อไปครับคำนี้อะไรเอ่ยโรงอาหารใช่ไหมครับโรงอาหารภาษาอังกฤษที่เราเคยเรียนไปคือ cafeteria นะครับ cafeteria แต่ว่ามันมีอีกคำศัพท์หนึ่งครับที่แปลว่าโรงอาหารเหมือนกันคือคำว่า canteen canteen ง่ายมากเลยนะครับง่ายกว่า cafeteria อีกนะครับ canteen แปลว่าโรงอาหารนะครับใครสะดวกเรียกแบบไหนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับนักเรียนครูว่า canteen ก็จะง่ายกว่าโอเคไปดูคำต่อไปตรงนี้เรียกว่าอะไรครับห้องนี้แน่นอน music room music room ตัวหนังสือล้นอีกแล้วไม่รู้ทำไมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเขียนให้นะครับ music นะครับก็คือดนตรีใช่ไหม room ก็คือห้องนะครับรวมกันเป็น music room ห้องดนตรีโอเคโรงเรียนเรามีห้องดนตรีไหมมีนะครับมีทั้งห้องดนตรีแล้วก็ห้องนาฏศิลป์เลยนะครับต่อไปครับอันนี้เรียกว่าหลายๆคนตอบในใจตอบถูกด้วยนะครับอันนี้เรียกว่า toilet toilet แปลว่าห้องน้ำนะครับโอเคไปกันต่อนะครับนี่เขากำลังทดลองอะไรกันอยู่นะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำนี้เรียกว่า science lab science lab s c i e n c e นะครับแล้วก็ lab ซึ่ง lab มาจากคำว่า laboratory จำได้ไหมตอนนั้นที่เราเรียนใน say hello 5นะครับบทที่1อันนั้นเป็น laboratory นะครับก็แปลว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือคำว่า laboratory เขาเขียนแค่ lab เฉยๆเป็นคำย่อแต่ว่าแปลได้ว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับโอเคเอาใหม่นะครับ repeat after me science lab science lab โอเคเราเรียกแค่นี้ก็ได้นะครับต่อไปคำนี้อาคารอเนกประสงค์หรือว่าโรงยิมเราพูดติดปากนะครับแต่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าgym gym นะครับตัว g ตัวนี้ปกติเป็นกอไก่แต่ว่าในที่นี้นะครับออกเสียงเป็นจอจานอ่านว่า gym ซึ่งคำเต็มๆของคำนี้คืออะไรครับ gymnasium ใช่ไหมครับเราเคยเรียนไปว่า gymnasium แต่ว่าเราจะเรียกเป็นพยางค์เดียวว่า gym ก็ได้เพราะคำว่า gym เนี่ยก็แปลว่าโรงยิมเช่นเดียวกันนะครับไปกันต่อนะครับเป็นรูปสนามฟุตบอลหรือว่าสนามอะไรก็ได้เป็นสนามอเนกประสงค์คำนี้เราเรียกว่า school field school field นะครับคำว่าโรงเรียนนักเรียนครับสังเกตดีๆนะครูออกเสียงว่า school มาตลอดนะครับตัว c ที่ตามหลัง s เคยสอนไปนะมันจะเป็นเสียงกอไก่เพราะฉะนั้นโรงเรียนเนี่ยคำศัพท์ที่อ่านว่าโรงเรียนเนี่ยเราเรียกว่า school นะครับไม่ใช่ school ไม่ใช่ school นะครับส่วนคำว่า field นะครับแปลว่าสนามแปลว่าทุ่งหญ้าแปลว่าอะไรที่มันกว้างๆนะครับเพราะฉะนั้น school field ก็คือสนามของโรงเรียนอาจจะไม่ใช่สนามฟุตบอลก็ได้อาจจะเป็นสนามกีฬาอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะครับโอเค school field สนามกีฬาของโรงเรียนโอเคต่อไปครับอันนี้ห้องอะไรเอ่ยสองคนนี้น่าจะเป็นคุณครูใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำนี้คือteacher's office teacher's office teacher teacher ปกติแล้วที่แปลว่าครูนะครับแล้วก็มีคำว่า office office ทีนี้ใส่ apostrophe s ลงไปนะครับแปลว่าของเพราะฉะนั้นเวลาเราแปลอย่างที่ครูบอกว่าเราจะแปลกลับหลังนะครับก็เป็น
ออฟฟิศของครูหรือว่าห้องพักครูนั่นเองนะครับโอเค read again teacher's office โอเคครับเก่งมากลูกทีนี้เราไปทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดเลยนะครับดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับคำแรก classroom library อ่านตามได้ก็อ่านตามเลยนะครับลูกต่อไปครับ playground canteen music roomToilet, Science Lab, Gym, School Field, Teacher's Office. โอเคนะครับต้องขออภัยที่ตัวหนังสือมันตกหล่นด้วยนะลูกเมื่อกี้ตอนยังไม่ได้นำเสนอสไลด์มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้มันเป็นปัญหาหน้างานแก้ไม่ทันเพราะว่าบันทึกคลิปไปแล้วนะครับไม่เป็นไรลูกทีนี้เรามาดูกิจกรรมของเราดีกว่านะครับวันนี้เรามีกิจกรรมให้นักเรียนเขียนแล้วก็ตอบคำถามนิดหน่อยนะครับจริงๆก็อยู่ในหนังสือนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่นักเรียนครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงเลยหลายคนมากไม่มีหนังสือเรียนเพราะฉะนั้นทุกคนทำไปเหมือนๆกันนะครับโดยการทำใส่สมุดภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับวันนี้มีแค่5ข้อเท่านี้แหละลูกเท่าที่เห็นนี่แหละเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับเขียนวันที่โอเควันนี้วันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีเดี๋ยวครูเขียนให้ดูเขียนไปพร้อมๆกันเลยลูกเขียนไปในสมุดเลยนะครับ Thursday Thursday นะครับวันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันที่6นะครับวันที่6ตัวข้างบนใช้อะไรครับวันนั้นเรียนไปแล้ว sixth ใช้ th นะครับเดือนล่ะแน่นอนเดือนใหม่มกราคม January ปี2022นะครับโอเคเรียบร้อยโอเคนะครับทุกคนลอกวันที่ไปเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการฝึกหัดบ้างว่าเขาสั่งว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าLook at the pictures, then complete the sentences. เขาบอกว่าให้เราดูรูปภาพนะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้ตอบคำถามในประโยคให้ถูกต้องรูปภาพนะครับรูปภาพต้องขออนุญาตย้อนกลับไปหน่อยรูปภาพตรงไหนใช่ไหมครับรูปภาพตรง ขออนุญาตย้อนไกลเลยนะลูกสักครู่นี่ไงรูปภาพตรงนี้นะครับนี่ไง1 2 3 4 5 6 7รูปประมาณนี้เขาให้เราตอบคำถามใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่เดิมก่อนแบบฝึกหัดหน้านี้ฮะแน่มีใครตาไหวบ้างไม่เอานะลูกเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันโอเคแล้วนะครับไปดูแบบฝึกหัดตรงนี้กันต่อนะครับเขาบอกว่าให้เราดูรูปภาพเมื่อกี้ลูกแล้วก็ให้ตอบคำถามจริงๆไม่ต้องดูก็ตอบได้เพราะว่าคำศัพท์กับความหมายในประโยคมันจะสอดคล้องกันเนาะอันดับแรกนะครับให้ทุกคนลอกไปเลยลูกลอกทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูเห็นในหน้านี้นะครับตั้งแต่ลอกคำสั่งต่อไปให้ไปลอกกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็คือเป็นคำตอบแล้วก็ลอกโจทย์5ข้อโอเคนะครับใครที่ยังลอกไม่เสร็จให้ทุกคนหยุดคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนลอกให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปอธิบายแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับทุกคนต้องหยุดคลิปแล้วก็ลอกให้เสร็จก่อนนะครับโอเค5 4 3 2 1หยุดก่อนเลยครับโอเคนะครับก็สมมติว่าทุกคนหยุดคลิปแล้วนะครับครูคิดว่าทุกคนต้องเชื่อฟังครูอยู่แล้วล่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทำยังไงไปดูคำศัพท์แรกนะครับคำศัพท์แรกอ่านว่าmath mess เติม s ดีกว่านะครับ maths คำนี้นะครับ maths แปลว่าคณิตศาสตร์นะครับครูใส่แค่คณิตพอนะครับนักเรียนเขียนคำแปลลงไปด้วยนะครับเขียนคำแปลลงไปในสมุดด้วยนะครับต่อไปครับคำที่2ลูกอ่านว่า half past
3. Again, half past 3. เห็นคำว่า 3 ก็คือมีคำว่า 3 นะครับส่วนคำว่า half เนี่ยแปลว่าครึ่งข้อนี้นะครับแปลว่าบ่าย 3 โมงครึ่งบ่าย 3 โมงครึ่งคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีหลังนะคำต่อไปครับคำนี้ครูเชื่อว่าทุกคนรู้ library library ก็คือห้องสมุดนะครับเจอบ่อยมากๆคำต่อไปนะครับ computer room computer room ก็คือห้องคอมพิวเตอร์แต่ว่าเราเขียนแค่ห้องคอมก็พอนะครับใส่ไปยันน้อยไปโอเคเรารู้กันต่อไปครับคำสุดท้ายก็คือ playground playground แปลว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้แปลว่าสนามเด็กเล่นนั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยเราได้ความหมายของคำทั้ง5คำแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวตอบกันดีกว่านะครับทีนี้ครูจะไม่บอกคำตอบนะว่าข้อไหนตอบอะไรนะครับแต่ว่าจะพยายามอธิบายโจทย์ให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนก็เลือกคำนั้นมาตอบโอเคนะครับโอเคไปดูข้อ1ครับ number 1 the children are reading in the one more time the children are reading in the children นะครับคำนี้จดลงไปเลยนะครับ children แปลว่าเด็กๆวันนี้นักเรียนไม่ได้จดคำศัพท์เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จดแค่นี้สบายมากนะครับ children แปลว่าเด็กๆ เขาบอกว่าเด็กๆ are reading reading แปลว่ากำลังอ่านอ่านในที่นี้คืออ่านอะไรนะครับเขาบอกว่า in theตอบได้แล้วมั้งนะครับรู้คำตอบแล้วล่ะนะครับเอาคำไหนมาเติมนักเรียนก็เลือกมานะครับเด็กๆกำลังอ่านหนังสือในไม่อยากพูดเลย พูดอย่างนี้ก็เฉลยไปเถอะนะครับอ่ะไปกันต่อไปดูข้อ2นะครับ number 2อ่านตามก่อนนะครับ some children are playing football in theOne more time. Some children are playing football in the children คำเดิมคำเดียวกันนะครับแปลเหมือนกันแปลว่าเด็กๆ playing football ก็คือกำลังเล่นฟุตบอลในยินแปลว่าในไหนไม่รู้นะครับแต่มันไม่มีคำว่าสนามฟุตบอลนะมันเป็นอย่างอื่นนะไม่ใช่สนามฟุตบอลนะครับต่อไป number 3 some students are studying again some students are studying students ก็คือนักเรียนพวกเรารู้ studying จำได้ไหม studying แปลว่าเรียนนะครับใส่ ing ก็แปลว่ากำลังใช่ครับนักเรียนกำลังเรียนเรียนอะไรถ้าเกิดนึกไม่ออกก็ให้ดูรูปภาพนะครับรูปภาพใครที่มีหนังสือดูได้นะแต่ใครไม่มีหนังสือก็ย้อนคลิปไปดูได้นะเมื่อกี้ที่ครูฉายภาพให้ดูนะครับโอเคจริงๆก็ตอบได้นะจริงๆไม่ต้องดูภาพก็ตอบได้นะครับเพราะว่ามันก็มีคำศัพท์ที่สอดคล้องกับโจทย์อยู่โอเคนะครับไปดูข้อ4 There are two students in the One more time There are two students in the They are นะครับทุกคนขีดเส้นใต้นะครับ They are แปลว่ามีชูก็2นักเรียนนะครับก็คือมีนักเรียน2คนอยู่ในอีกแล้วนะครับอินแปลว่าไหนอยู่ในอะไรไปดูสิโอเคคำตอบมันก็จะเหลือน้อยลงแล้วลูกคำไหนที่ตอบไปแล้วก็ไม่ต้องเอามาตอบเพราะว่ามันไม่ซ้ำนะครับต่อไปครับ number 5 it's
dot 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 It's time to go home เอาใหม่นะครับ It's dot 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 It's time to go home โอเคนะครับเขาบอกว่ามันเป็นจุดๆมันคือเวลา time แปลว่าเวลา go home คืออะไรgo home ก็คือกลับบ้าน เขาพูดถึงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกคำตอบมาโอเคง่ายๆแค่นี้5ข้อนะครับใครที่เสร็จแล้วนะครับก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งลงมาในอัลบั้มภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวครูจะเอาอัลบั้มขึ้นมาให้ดูแล้วนักเรียนก็ส่งในอัลบั้มนั้นนะนักเรียนอย่าส่งมั่วอัลบั้มนะลูกเดี๋ยวมันตามงานยากนะครับโอเคเรียบร้อยลูกวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็รอฟังข่าวนะครับว่าเราจะได้กลับมาพบกันในรูปแบบออนไซต์หรือว่าต้องเรียนออนไลน์ต่อยังไงก็คิดถึงทุกคนมากๆเลยนะครับหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับรักทุกคนนะครับวันนี้แค่นี้นะบ๊ายบาย